จ้ะแม่น่าจะเฮ็ดน้ำพริกนุ่มนะคะน้ำพริกนุ่มก็ไม่มีอะไรก็มีหอมขั่วนะคะแม่น่อยบ่ได้เผาเอานะคะแม่น่อยขั่วเอานะคะหอมแดงกระเทียมขั่วส่วนพริกนุ่มแม่น่อยก็เอาไปย่างในเตาอบนะคะใส่ลงไปค่ะโขลกรวมกันเลยนะคะย่างในเตาอบแล้วก็ลอกนะลอกเปลือกมันออกนะคะแต่ว่าพริกมื้อนี้ของแม่น่อยมันจะบ่ค่อยเขียวเด้อจ้ะน้ำแจ่วน้ำพริกนุ่มของแม่น่อยวันนี้พริกจะไม่ค่อยเขียวเพราะว่าแม่น่อยย่างไฟนานจังนิดนึงนะคะให้มันหอมแม่น่อยต้องการให้มันหอมเปลือกพริกหยวกนะคะมันจะบ่ค่อยเขียวเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะในระดับนึงนะคะโขกไปค่ะให้แหลกเท่าที่พี่น้องต้องการนะคะการตำแจวง่ายๆนะคะในสูตรของน้ำพริกนุ่มนี่พี่น้องจะใส่น้ำปลาแท่นก็ได้หรือจะใส่เป็นเกลือก็ได้นะคะจะเป็นน้ำปลาหรือเป็นเกลือก็ได้แต่บางคนก็จะใช้น้ำปลาสำหรับคนที่กินน้ำปลาบางคนก็จะใส่เป็นน้ำปูนะคะสำหรับคนที่กินน้ำปูนะคะถ้าให้แซ่บจะต้องมีถั่วเนานะคะถั่วเนาเป็นแผ่นเอามาเผาหรือว่ามาย่างนะคะแล้วก็มาตำใส่แต่มื้อนี้ของแม่นี่หน่อยบ่มีถั่วแผ่นค่ะมันหมดแล้วนะคะบ่ไปเมืองไทยเที่ยวนี้บ่ได้ซื้อมาหลายโขลกละเอียดแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะของแม่น้อยมื้อนี้จะใส่เป็นยังไงค่ะผงชูรสนะคะน้ำปลาแค่นี้ค่ะจบเลยค่ะเสร็จสับเดี๋ยวแม่น้อยก็จะตักใส่ในถ้วยพี่น้องเบิ่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับแจ่วน้ำพริกหนุ่มของแม่ใหญ่น้อยเนาะค่ะก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะง่ายๆบ่มีหยังเลยค่ะเครื่องผสมก็มีทอที่แม่น้อยบอกนะคะรับรองว่าแซ่บอร่อยคุยกับอีหยังก็แซ่บจะเป็นปลาย่างเป็นข้าวเหนียวแซ่บเปิ้ลละจ้ะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะแม่น้อยก็สิมีผักกินกับประมาณนี้ละจ้านี่ค่ะแม่น้อยก็มีผักกินกับประมาณซํานี้นะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะอาจจะถูกอกถูกใจพี่น้องหลายๆคนนะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ